คุณแฟรงกี้เนาะโอเคจมูกมีอาการเหมือนเป็นหวัดเป็นมาปีกว่าแล้วเหมือนเป็นหวัดอ๋อก็แปลว่าคัดจมูกหายใจเข้าไม่สะดวกออกก็ไม่สะดวกเข้าก็ไม่สะดวกแล้วทำไงดีฟังให้ดีนะครับเข้าปากออกจมูกเหมือนสันขี้มูกน้ำมูกโอเคไหมเข้าปากออกจมูกสัก 2-3 ครั้งเสีย5ครั้งกลับกันเข้าจมูกออกปาก 2-3 ครั้งเสีย5ครั้งเช่นเดียวกันสลับกันไปสลับกันมาสักให้มันคล่องเนื้อคล่องตัวก่อนนะครับว่าแล้วเอาจริงเอาจริงปุ๊บดื่มอากาศทันทีดื่มอากาศดื่มน้ำนะครับสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆย้ำกลั้นนานๆตัวนี้สำคัญมากที่สุดนะแล้วอากาศที่เราสูดหายใจปุ๊บมันจะแตกตัวจะเป็นความร้อนความร้อนปุ๊บมันจะปรับร่างกายให้เองครับมันเป็นมหัศจรรย์พันลึกเหลือเกินทำตามคำบอก ที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็ฟังเสียงลุงไปด้วยนะครับใช้สมอลทอล์กฟังให้ดีฟังให้เนียนฟังให้ลึกๆนะครับก้มเงยแงนหมุนหัวเนี่ยซ้ายขวาขวาซ้ายช้าๆค่อยๆทำนะครับแล้วหมุนหัวไหล่ช่วยแค่นี้เองครับจะให้ดีท่าซูเปอร์ชาร์จโอ้โหอย่างนี้เลยครับทำไปจะเบาเนื้อเบาตัวเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งทั้งเข้าและออกเลยนะฟังให้ดีครับฟังเสียงลุงลึกๆมันจะล้างหัวให้เบาหัวอย่างมากๆนะครับฟังให้หลายๆรอบวนๆจนกระทั่งพอใจยิ่งฟังตอนก่อนนอนยิ่งดีมันจะได้กล่อมนอนได้อย่างสบายๆด้วยโอเคนะครับถ้าเป็นสามีภรรยาก็ฟังไปด้วยทำไปด้วยและจะได้ผลเองครับผมจบข่าว